วัสดีครับเด็กๆที่น่ารักของครูอุ้มทุกๆคนเด็กๆม.2ของครูอุ้มวันนี้กลับมาเจอกับครูอุ้มอีกครั้งนึงแล้วเช่นเคยเลยนะวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งความรักนะครูอุ้มเนี่ยจึงนำความรู้ดีๆนำความรักในความรู้ดีๆเนี่ยมาฝากน้องๆทุกๆคนเช่นเคยเลยวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครูอุ้มสอนเรื่องอะไรไป TikTok ตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักสอนเรื่องอะไรไปเด็กๆจำได้ไหมสอนเรื่องอะไรจำได้เปล่าจำได้ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครูอุ้มสอนเกี่ยวกับวรรณคดีคิดสิครูอุ้มสอนวรรณคดีเรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าสอนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาต่างๆวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกทุกประเด็นแต่จะศึกษาตัวบทเด่นๆของเรื่องกลอนดอกสร้อยเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเริ่มไปศึกษาตัวบทเด่นๆเนี่ยเรามาทบทวนเนื้อหากันดีกว่าเรื่องนี้กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าใครเป็นผู้แต่งศูนย์นาฬิกาศูนย์นาฬิกาสุนทรภู่ไม่ได้แต่งสุนทรภู่ไม่ได้แต่งเรื่องนี้นะแหมพอครูอุ้มบอกสุนเนี่ยคิดว่าสุนทรภู่กันเลยละสิสุนทรภู่เนี่ยไม่ได้แต่งเรื่องนี้แต่ผู้แต่งเนี่ยเป็นชาวตะวันตกชื่อว่าทอมัสเกรดมิสเตอร์ทอมัสเกรดพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นผู้ที่เรียบเรียงงานแต่งของทอมัสเกรย์เนี่ยให้มาเป็นกลอนให้เราได้เรียนกันส่วนท่านเสถียรโกเซจำได้ไหมเป็นผู้แปลต้นฉบับจากภาษาอังกฤษของทอมัสเกรย์เนี่ยให้มาเป็นภาษาไทยอันนี้ครูอุ้มเนี่ยทบทวนเบื้องต้นเล็กน้อยคราวนี้เราจะมาศึกษาตัวบทเด่นๆกันว่าตัวบทเด่นๆในเรื่องเนี่ยมีอะไรบ้างพร้อมยังพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วไปเลยเรามาดูตัวบทในเรื่องเนี่ยก็เป็นตัวบทที่หนูๆต้องตั้งใจฟังครูอุ้มนะครูอุ้มเนี่ยกำลังจะแบบถ่ายทอดจิตวิญญาณเนี่ยให้เด็กๆได้ฟังนะวันนี้ถ่ายทอดจิตวิญญาณอะไรเด็กๆงงแม่ครูอุ้มก็พูดไปเรื่อยถ่ายทอดจิตวิญญาณด้านการแปลก่อนนั่นเองอ้าวเรามาอ่านพร้อมกันสกุลเอ๋ยสกุลสูงชักจูงจิตฟูชูศักดิ์ศรีอำนาจนำความสง่าอ่าอินทรีย์ความงามนำให้มีไมตรีกันแต่เขาบอกว่าคนที่เกิดในตระกูลสูงสกุลก็คือตระกูลคนที่มีเกิดในตระกูลสูงสูงเนี่ยก็ดีไปถูกไหมถูกไหมก็ดีไปคนที่เกิดในตระกูลสูงสูงก็ดีสิชักจูงจิตฟูชูศักดิ์ศรีทำให้ศักดิ์ศรีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแม่รวยร่อรวยใครจะไม่ชอบถูกไหมนามสกุลก็ดังใครจะไม่ชอบอำนาจนามความสง่าอ่าอินทรีย์คนที่รวยเกิดในตระกูลที่สูงมีศักดิ์ศรีแล้วยังมีอะไรด้วยมีอำนาจนำความสง่าเนี่ยมาสู่ตนเองความงามนำให้มีไมตรีกันใครๆก็อยากจะผูกไมตรีด้วยแปลอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าคนที่มีนามสกุลดังๆคนที่เกิดในตระกูลที่สูงส่งเนี่ยย่อมมีศักดิ์ศรีมากกว่าผู้อื่นหมายความว่าเขาถ่ายทอดนะย่อมมีศักดิ์ศรีที่ดีย่อมมีอำนาจที่ดีมีความสง่างามต่างๆมาสู่ตนเองผู้คนก็อยากจะผูกไมตรีด้วยเพราะว่าหล่อรวยไงสวยแล้วก็รวยด้วยใครจะไม่ชอบอันนี้นะต่อไปยังไม่จบนะลูกยังไม่จบเนื้อความนะความร่ำรวยอวยสุขให้ทุกอย่างเหล่านี้ต่างรอตายทำลายขันวิถีแห่งเกียรติยศทั้งหมดนั้นแต่ล้วนผันมาประจบหลุมศพเอ่ยกลอนแปลว่าอะไรเขาบอกว่านอกจากเกิดในตระกูลที่สูงแล้วรวยแล้วมีศักดิ์ศรีแล้วมีเพื่อนก็เยอะแล้วความร่ำรวยเนี่ยยังให้ความสุขกับทุกอย่างเลยอยากได้อะไรอ่ะเอาสิฉันมีแบงค์พันกูชี้เหรอเอาสิจ่ายจ่ายจ่ายอันนั้นเหรอเอาสิมาสิมามามาเงินซื้อได้ทุกอย่างเลยเขาบอกความร่ำรวยอวยสุขให้ทุกอย่างเหล่านี้ต่างรอตายทำลายขันขันแปลว่าร่างกายนะขันแปลว่าร่างกายองค์ประกอบของร่างกายเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยไม่พ้นความตายหรอกต่างรอความตายด้วยกันทั้งสิ้นวิถีแห่งเกียรติยศทั้งหมดนั้นไม่ว่าคุณไม่ว่าใครจะมีเกียรติยศทั้งหลายในชีวิตเท่าไหร่ก็ตามแต่ล้วนผ่านมาประจบหลุมศพเอ่ยทุกคนย่อมมีความตายเป็นที่ไปทุกๆคนเออแปลดีไหมแปลดีนะปรบมือ
แม่ปรบมือทำไมกลัวเด็กๆหลับนั่นเองปรบมือเสียงดังจะได้ตื่นขึ้นมาอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะผ่านไหมผ่านป่ะผ่านเนาะหรือเอาอีกสักรอบไม่ต้องเอาอีกสักรอบเนาะผ่านเลยเพราะว่าครูอุ้มเชื่อว่าเข้าใจแล้วอ้าวผ่านต่อไปมาดูอีกบทนึงอันนี้ก็เป็นตัวบทเด่นๆเหมือนกันอ้าวอ่านหนึ่งรอบกองเอ๋ยกองข้าวเนี่ยคือกลอนดอกสร้อยเวลาเขาจะพูดกองข้าวสมมุติเขาจะพูดกองข้าวเนี่ยเขาจะเอาคำว่ากองมาขึ้นก่อนกองเอ๋ยกองข้าวจะพูดแมวเหมียวก็แมวเอ๋ยแมวเหมียวจะพูดครูอุ้มก็ครูเอ๋ยครูอุ้มจะพูดอะไรอีกอ่ะจะพูดว่าสมมุติว่ามีน้องชื่อน้องฟลุ๊กน้องเอ๋ยน้องฟลุ๊กแป้งเอ๋ยแป้งเด็กชามเอ๋ยชามข้าวอันนี้คือลักษณะของกลอนดอกสร้อยขึ้นต้นด้วยเอ๋ยลงท้ายด้วยเอ๋ยกองเอ๋ยกองข้าวกองสูงราวโรงนายิ่งหน้าใครเกิดเพราะการเก็บเกี่ยวด้วยเขียวใครไข่เล่าไถคลาดฟื้นพื้นแผ่นดินอ่ะอันนี้เนี่ยเขาพูดถึงกองข้าวกวีพูดถึงกองข้าวก็คือข้าวมากองรวมๆกันแล้วเขาก็บอกว่ากองข้าวเนี่ยมันสูงมากเพราะว่ามากองรวมกันเกิดเพราะการเก็บเกี่ยวด้วยเขียวไข่ก็ชาวนานั่นแหละถูกไหมชาวนาเนี่ยแหละเป็นผู้เก็บเกี่ยวข้าวมาไข่เล่าไถคลาดฟื้นพื้นแผ่นดินใครล่ะเป็นคนที่ทำนาเป็นคนที่ทำข้าวให้เราได้กินกันอันเนี้ยเขาต้องการพูดถึงความสำคัญของชาวนานั่นเองผ่านไหมผ่านนะไม่ยากนะไม่ยากงั้นผ่านอ้าวอีกบทหนึ่งบทสุดท้ายบทต่อจากเมื่อกี้ชาวก็ขับโคกระบือถือคันไถสำราญใจตามเขตประเทศถิ่นยึดหางยามยักษ์ไปตามใจจินหางยามผินตามใจเพราะใครเอ่ยโอ้โหกรเพาะมากๆอ้าวเรามาแปลเขาบอกว่าชาวนาเนี่ยตื่นเช้าก็ขับโคขับกระบือก็คือขับวัวกับขับควายไปทำนาถือคันไถก็คือถือคันไถไปทำนาไปไถนาสำราญใจตามเขตประเทศถิ่นทำอาชีพของตัวเองด้วยความสบายใจด้วยความสนุกสนานด้วยความสำราญใจด้วยความภูมิใจยึดหางยามยักษ์ไปตามใจกินหางยามเนี่ยแปลว่าหางคันไถคันไถยาวๆเนี่ยมันจะมีหางเขาเรียกว่าหางยามเอาไว้ถือแล้วก็มีควายหรือโคเนี่ยลากไปไอ้ส่วนที่คนถือเนี่ยเขาเรียกหางยามยึดหางยามยักษ์ไปตามใจกินก็คือทำนาเนี่ยให้ควายลากไปตามใจของตัวเองเลยคือสบายใจอ่ะชาวนาไม่ได้เดือดร้อนเนาะทำไปด้วยความสบายใจฉันภูมิใจที่ฉันได้ทำนาให้ประชาชนได้กินอันนี้เขาคือพูดภาพความสวยงามของชาวนาหางยามผินตามใจเพราะใครเอ่ยอุ๊ยอันนี้ลึกซึ้งนะหางยามผินตามใจเพราะใครเอ่ยเขาบอกว่าที่ชาวนาต้องทำนาอย่างนี้เนี่ยเพราะใครอ่ะนักเรียนคิดป่ะเพราะใครก็เพราะประชาชนทุกคนยังกินข้าวอยู่ไงนักเรียนเพราะประชาชนทุกคนยังกินข้าวอยู่ชาวนาก็จึงต้องทำนาเขาทำนาเพื่อให้ข้าวให้เรากินดังนั้นข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งกว้างเป็นของมีค่ารักชาวนาไว้ทุกคนจบแล้วโอ้โหจบดีไหมวันนี้จบดีจังเลยนะและตอนนี้เนื่องจากครูอุ้มสอนจบแล้วก็ได้เวลาที่เราทุกๆคนเนี่ยจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยดีกว่าไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ